นี่คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มีพลังดูดถึง 23,000 PA นะครับที่จะมาช่วยให้เราเบาแรงในการทำความสะอาดบ้านและก็ให้บ้านของเราเนี่ยมีแบบรุ่นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับบ้านไหนนะครับผมที่อาจจะชอบจัดงานปาร์ตี้ไม่ว่าจะเทศกาลนี้ก็เข้าร่วมหมดเลยนะครับรวมไปถึงงานวันเกิดใครเรื่อยๆเลยนะครับผมหรือว่านะครับอาจจะเพิ่งจัดงานปาร์ตี้ผ่านมาเหมือนกับที่ไอ้ตรงนี้นะครับโอ้โหดูสิรกเชียนะบ้านก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยดีนะครับยังมีพวกเศษขนมเศษฝุ่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะในฐานะที่เราอาจจะเป็นเจ้าบ้านนะเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับผมให้เรียบร้อยหลังจากที่เสร็จงานปาร์ตี้นะฮะแต่บางทีแค่เห็นก็ท้อแล้วนะครับนะที่จริงจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เข้ามาช่วยให้เราเนี่ยอยากจะลุกมาทำงานพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่า Acer Peel เนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวใหม่นะครับผมเป็น Acer Peel Clean นะครับที่จะเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยทำความสะอาดได้อย่างว่าเนียบๆแบบรวดเร็วรวดเร็วด้วยนะครับผมนั่นก็คือตัวของ Acer Peel Clean V1 ตัวนี้นะครับผมจริงๆจะมี2ตัวนะคือ Clean V1 คือตัวนี้นะครับผมแก่อีกตัวนึงคือ Clean V1 Lite นะครับเป็นตัวเล็กหน่อยนะแต่ที่อยู่ในมือที่ไอ้ตัวนี้นะครับผมเป็น Clean V1 เป็นตัวใหญ่เพราะว่าน่าจะต้องเอามาช่วยงานเนี่ยโอ้โหตรงนี้นี่ต้องแบบใช้แรงที่มันแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถนะครับผมทำแรงดูดนะดูดฝุ่นตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับผมถึง 23,000 PA เลยบางคนบอก 23,000 PA มันคืออะไรแล้วมันช่วยอะไรได้นะครับอันนี้อาจจะขอเล่านิดนึงก็คือตัวของ PA เนี่ยมันเป็นค่าวัดแรงนะครับผมในการดูดนะครับซึ่งเครื่องดูดฝุ่นส่วนมากเขาก็ใช้ค่านี้กันนะครับแล้วดูดเยอะๆแรงๆเนี่ยมันดีกว่าน้อยๆยังไงนะครับผมถ้าเริ่มถ้าดูดน้อยๆสักพวกฝุ่นที่เราเห็นตามพื้นอะไรแบบนี้นะครับผมโดยฝุ่นที่ไม่ค่อยมีน้ำหนักเนี่ยประมาณ 1,000 PA ก็สามารถดูดได้แล้วนะครับแต่ทำไมจำเป็นต้องเยอะๆนะครับผมยิ่งเยอะๆนะสามารถที่จะดูดลึกได้มากยิ่งขึ้นระดับเนี่ย 20,000 ขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะดูดเหรียญให้ลอยขึ้นมาดูดปุ๊บไปได้เลยนะครับผมรวมไปถึงพวกถ้าใครเนี่ยบางทีทำเศษแก้วแตกนะครับผมสามารถที่จะดูดพวกเศษแก้วอะไรแบบนี้ได้แบบหมดจดเลยนะครับผมแต่นี่แนะนำไม่ควรจะดูดเศษแก้วแล้วกันเพราะว่ามันจะไปส่งผลกระทบในพวกของไส้กรองนิดนึงนะครับผมแต่แรงแนะนำมันสามารถดูดได้รวมไปถึงนะครับผมใครที่อาจจะคันๆต่างๆเวลานอนบนที่นอนหรือบนโซฟานะครับผมพวก 20,000 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้สามารถจะดูดพวกอะไรฝุ่นฝังลึกที่อยู่บนโซฟาในหมอนนะครับผมออกมาได้อย่างหมดจดอันนี้คือเรื่องของแรงดูดทำไมต้องมีเยอะๆซึ่งตัวของ Acer Peel Clean V1 ตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดได้แบบว่าลึกๆแน่นอนนะครับก่อนอันนี้เนี่ยที่ไอ้ก็ไปศึกษาข้อมูลมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปไล่หาพวกเครื่องดูดฝุ่นไร้สายส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 17,000 นะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ย 23,000 นะครับผมใครที่แบบต้องการความสะอาดล้ำลึกจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจเลยสำหรับตัวของ Acer Peel Clean V1 ตัวนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่านี่ตัวน้องเขานะครับผมหน้าตาออกจะดูมินิมอลแต่ก็ดูบึกบึนนิดนึงนะครับบางคนโอ้โหกลัวมันจะหนักหรือเปล่าต้องแบบปั้นกว้างๆต้องถือนานๆมันจะหนักไหมนะครับผมสำหรับตัวของ Acer Peel Clean V1 ตัวนี้นะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถือได้สบายๆเบาๆเลยเพราะว่าเขามีน้ำหนักอยู่ที่ 1.5 กิโลนะครับผมประมาณโลครึ่งนะครับถือนะครับดูดไปได้นะครับพื้นที่บ้านอาจจะมี2ชั้น3ชั้นก็สามารถทำได้แบบว่าเรื่อยๆนะครับผมไม่เมื่อยมือมากขนาดนั้นเท่าบางทีบางเจ้าโอ้โหหนักเหลือเกินนะแป๊บๆเดียวก็เมื่อยมือแล้วตอนนี้เนี่ยสามารถดูดได้เรื่อยๆเลยนะครับผมและหนึ่งอย่างที่สำคัญสำหรับใครที่โอเคอาจจะเป็นคนที่มีภูมิแพ้นะครับเป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นอะไรแบบนี้นะครับเวลาเจอนิดๆหน่อยๆก็อาจจะจามแล้วอย่างการกวาดบ้านปกติเนาะกวาดปึ๊บๆๆไปเนี่ยมีฝุ่น
ฟุ้งกระจายนะครับผมเกิดการจามกลมลงมาแล้วก็อาจจะส่งผลอันตรายต่อเรานะครับผมซึ่งถ้าตัวของ Acer Pure Clean V1 ตัวนี้นะครับผมเขานะบอกว่าได้รับมาตรฐานนะครับผมสามารถกรองพวกไรฝุ่นเนี่ยได้ถึง 99.9% เลยนะครับ wow. ผมผ่านตัวกรองตัวนี้นะมีถึง5ชั้นเลยนะครับผมเวลาเราดูดไปเนี่ยลมที่ผ่านออกกลับออกมาอีกทีนึงเนี่ยก็จะไม่มีพวกฝุ่นกลับมาทำให้เราจามอีกรอบนึงนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ต้องให้ความสำคัญนะครับผมและก็เขาได้รับมาตรฐานนะจากศูนย์วิจัยจุลชีวะนะครับผมที่มณฑลกวางตุ้งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ในเรื่องของนะไม่ปล่อยพวกไรฝุ่นกลับมาให้เราเกิดภูมิแพ้อีกรอบหนึ่งนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ไอชอบสำหรับตัวของ Acer Pure Clean V1 ตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือนี่ที่หัวดูดด้านหน้าเขานะครับผมเขาจะมีไฟ LED มาให้ถึง4ดวงตรงนี้เนี่ยมันช่วยอะไรนะครับเราดูดนะครับผมฝุ่นไปนะครับแล้วบางทีฝุ่นมันอยู่ในมุมที่แบบเอ๊ะเราก็ตรงนี้มีฝุ่นหรือเปล่านะไฟ LED พวกนี้นะครับผมก็จะเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยสามารถเห็นพวกฝุ่นนั้นน่ะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นมุมกระทบโอ้โหตรงนี้ฝุ่นเยอะมากเลยนะครับผมไฟมันก็ส่องไปเลยนะครับสามารถเห็นได้ชัดเจนเข้าไปดูดปื๊ดปื๊ดปื๊ดได้นะครับหรือว่าพวกใต้โซฟาต่างๆที่อาจจะเป็นมุมมืดนิดหน่อยนะครับผมไฟพวกนี้ก็จะเข้าช่วยนะครับให้เราสามารถเห็นพวกฝุ่นใต้นั้นน่ะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมถือว่าเป็นอีก1จุดเด่นสำหรับตัวของ Acer Pure Clean V1ตัวนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่อาจจะเห็นว่าเอ้ยตัวนี้ก็น้ำหนักแค่ 1.5 กิโลนะครับผมแล้วแบบนี้มันจะใช้ได้นานขนาดไหนนะครับอันนี้จากที่ได้ลองนะครับผมถ้าเปิดโหมดเทอร์โบเนี่ยแบบจัดเต็มเลยนะ 23,000 PA เนี่ยอาจจะใช้ได้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับแต่ถ้าเราใช้ในโหมด Eco ปกตินะครับดูดพื้นเฉยๆไม่ต้องแบบลึกล้ำขนาดนั้นก็ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยเขาอยู่ได้นานสูงสุดถึง60นาทีนะอยู่ได้ชั่วโมงนึงเลยนะครับใครจะมีบ้านหลังใหญ่หน่อยนะครับผมมี2ชั้นก็สามารถชาร์จทีเดียวนะครับผมแล้วก็ดูดให้ครบทั้งบ้านได้เลยนะครับผมถึงแม้จะตัวเล็กแค่นี้ก็ตามนะก็ถือว่าเราฟังก์ชันของตัว Acer Pure Clean V1 ตัวนี้มาสักพักนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงใช้ให้ดูเลยแล้วกันจัดการกับเศษซากปาร์ตี้นะครับผมที่กินทิ้งไว้กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปใช้งานให้ดูเลยแล้วกันว่ามันเวิร์กไหมเป็นยังไงนะครับผมไปถือว่าจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเศษฝุ่นเต็มเลยนะโอ้โหนะจัดการเรียบร้อยนะครับผมจากบ้านที่รกๆหลังจากงานปาร์ตี้นะครับให้กลับมาเนียบได้นะครับผมพร้อมต้อนรับปาร์ตี้ครั้งใหม่จริงๆมีปาร์ตี้ครั้งใหม่อีกเหรอนะถือว่าเจ้าตัวของ Acer Pure Clean V1 ตัวนี้นะครับผมช่วยทุนแรงได้เยอะมากๆนะทำความสะอาดในหลากหลายจุดไม่ว่าจะเป็นซอกโซฟานะครับผมบนเตียงบนโซฟาก็ตามนะใช้การเปลี่ยนหัวนะครับเพราะมันจะหัวเพิ่มมาให้นะเป็นหัวสำหรับดูดไรฝุ่นบนเตียงอะไรแบบนี้นะครับผมก็เปลี่ยนได้เลยหรือว่าตามซอกตามมุมเล็กๆเนี่ยอย่างซอกเตียงซอกโซฟานะครับผมก็จะมีอีกหัวนึงที่เป็นหัวแบนๆนะครับสามารถซอกซ้อนเข้าไปตรงนั้นได้นะครับผมเรียกว่าตัวเดียวเนี่ยมีครบนะในการเก็บงานหลายๆงานได้เลยนะครับผมแล้วยิ่งในเรื่องของพลังดูด 23,000 PA ด้วยแล้วเนี่ยพวกซอกซ้อนต่างๆอย่างกระเบื้องยางตัวนี้ก็ดูกระเบื้องยางนะจะมีพวกรอยต่อนิดนึงนะที่เป็นแบบว่าเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะดูดพวกฝุ่นต่างๆตัวนั้นขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมทั้งด้วยพลังดูด 23,000 PA ตรงนี้เนาะถือว่าช่วยทุนแรงได้เยอะมากๆเลยนะครับและนอกจากจะเป็นตัวใหญ่อย่างตัวของ Acer Pure Clean V1 ตัวนี้นะครับผมยังมีอีกหนึ่งตัวที่พูดไปแล้วนะครับผมคือตัวของ Acer Pure Clean V1 Lite นะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นไซส์เล็กๆหน่อยนะเหมาะกับการเอาไปใช้งานนะครับในฝั่งของนอกสถานที่เล็กน้อยอย่างตัวของรถนะครับผมตัวนั้นก็จะเล็กๆน่าสามารถไปดูดตามซอกรถต่างๆได้ทำความสะอาดได้นอกพื้นที่นะครับน้ำหนักเบาด้วยตัวนี้อยู่ที่ 1.5 กิโลใช่ไหมครับตัวนั้นเนี่ย550กรัมนะครับผมประมาณครึ่งกิโลเองนะครับผมก็พกไปไหนทำความสะอาดในรถได้เลยนะครับดูดพวกไรฝุ่นละอองเกสรอะไรต่างๆหรือว่าเศษรังแคที่เราบนรถนะก็สามารถดูดได้เหมือนกันและก็ตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้แบบรวดเร็วเลยนะครับผมด้วยตัวของ USB-C ชาร์จในรถก็ได้จะชาร์จกับ power bank ก็ได้นะตัวนั้นก็จะสะดวกพกพาได้ง่ายหน่อยนะครับผมแต่ตัวนี้นะ
ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับผมการชาร์จก็จะต้องชาร์จกับตัวปลั๊กชาร์จเข้าอีกทีนึงนะครับผมสำหรับตัวของ V1 นะนั้น V1 Lite ก็สบายหน่อยนะครับซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ไอรู้สึกว่าโอเคเหมือนกันนะครับผมก็คือทั้ง2ตัวนั้นเนี่ยการทำความสะอาดก็ง่ายมากนะครับผมอันนี้เนี่ยแค่เปิดตัวกล่องปึ๊กออกมาแล้วเอาไปทำความสะอาดแยกชิ้นนะทั้งตัวเครื่องตัวกล่องเก็บฝุ่นนะครับผมก็ทำความสะอาดแยกกันได้หมดเลยนะครับและแบบนี้ทั้งดีไซน์นะครับผมหน้าตาแล้วก็พลังดูดถึง 23,000 PA ตรงนี้แล้วเนี่ยราคามันจะแรงหรือเปล่านะครับผมอย่างตัวของ Acer Pure Clean V1 ตัวนี้นะรุ่น V1 ธรรมดานะครับผมราคาจะอยู่ที่ 6,990 บาทนะครับผมถือว่าเฮ้ยอยู่ในระดับกลางๆถ้าแลกกับตัวของประสิทธิภาพแล้วก็ฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ให้มาตรงนี้เนี่ยถือว่าคุ้มอยู่นะแต่ถ้าเป็นตัวของ Acer Pure Clean V1 Lite นะครับตัวนั้นนะจะราคาเบาลงมาหน่อยอยู่ที่ 2,990 บาทนะครับผมก็เน้นพกพาใส่รถได้เนาะและสำหรับใครนะครับผมที่อาจจะตัดสินใจซื้อหรือว่ากำลังลังเลอยู่ตัวนี้นะครับผมถ้าเราซื้อไปนะเขาบอกว่าจะมีประกันมาให้1ปีเลยนะครับผมและก็มีบริการแบบออนไซต์เซอร์วิสนะถ้าเกิดจุดไหนมันเสียนะครับผมก็สามารถโทรเรียกให้เขามาดูได้เลยนะครับผมจึงได้ไปนะฮะดูแล้วเนี่ยอยากจัดๆเลยนะครับผมก็สามารถไปที่ตัวแทนนะครับผมทั่วประเทศหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ของ Acer Online Store ก็ได้นะครับผมเข้าไปจัดกันได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่ามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมแล้วก็ทำให้ดูเลยนะเก็บกวาดร้านหลังจากปาร์ตี้ให้ดูเลยนะครับผมว่าตัวของ Acer Pure Clean V1 ตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพมันเป็นยังไงเผื่อใครกำลังลังเลตัดสินใจนะครับผมกับตัวนี้อยู่นะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันก็เจ๋งก็จำอีกตัวหนึ่งนะครับจะได้เก็บไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับคลิป AI ตรงนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกันเพื่อนนะครับช่วยกันแชร์ไปด้วยแล้วกันนะหรือมีใครที่กำลังอยากจะได้เครื่องดูดฝุ่นมาทุ่นแรงสัก1เครื่องเนี่ยจะได้เก็บตัวนี้ไปพิจารณากันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนนะช่วยกด Subscribe ให้กับ Channel ตัวนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับมาเตอร์รีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ